สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับคลิปนี้มาอยู่ที่โรงงานของพวกเราครับสถานที่รับซื้อมันสับปะหลังครับแล้วก็สถานที่จอดรถครับเนี่ยฮะจอดระเกะระกะเต็มไปหมดเลยครับเพิ่งได้พากันทำความสะอาดครับตรงนี้เป็นลานมันเรานะฮะเราหยุดรับซื้อไปได้หลายเดือนแล้วฮะนี่ฮะจากตรงนู้นไปกันฮะจากที่รถแมคโครเจ้าคูบาต้าจอดก็ไปถึงนู้นครับยาวไปถึงรถตักนู้นฮะยาวมาเนี่ยเนี่ยจนถึงกำแพงนี่คือลานของเราเนาะเราเพิ่งทำความสะอาดครับฤดูกาลนี้ครับยังไม่ได้เปิดรับซื้อมันสับปะหลังฮะก็เลยเพิ่งได้พาทีมงานพวกเราจัดการเรื่องความสะอาดครับแล้วก็จะเคลียร์รถออกครับผมเนาะเราจะได้เปิดทำการซื้อมันสับปะหลังครับรับฤดูกาลนี้ฮะปีนี้มันสับปะหลังราคาดีครับเนาะน่าจะซื้ออยู่ที่2.30 บาทหรือ2.25 บาทครับช่วงนี้เพราะว่าปลายทางราคาดีฮะที่ลงแป้งราคาดีเนี่ยของพวกเราก็มีเนี่ยตาช่างได้มาตรฐานพวกเราทำตาช่างขึ้นสูงให้ดูให้ตาช่างพวกเราจะทำไม่ค่อยเหมือนใครครับผมอลังการงานสร้างครับส่วนมากตาช่างเขาจะทำเป็นระนาบกับพื้นอย่างเงี้ยแต่ของผมใหม่ครับยกขึ้นมาเทแล้วก็ยกช่างขึ้นด้านบนครับรถสามารถที่จะขึ้นได้ตรงนี้ครับขึ้นได้ยาวมาเนี่ยแล้วก็ยาวรถพ่วงรถเทเลอร์ขึ้นได้ยาวสุดเลยครับเพราะว่านี่ฮะเราทำรองรับไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นตาช่างคอมพิวเตอร์ของเราครับเนาะตาช่างใหญ่ด้านในจะเป็นเครื่องช่างครับเป็นคอมพิวเตอร์ครับพวกเราก็หยุดการทำการรับซื้อมาหลายเดือนครับช่วงโควิดก็เลยได้จอดทิ้งไว้ฤดูกาลนี้ก็เพิ่งได้มาซ่อมแซมรถตักเสร็จก็มาดูเรื่องของความสะอาดพื้นที่ลานครับปัดกวาดให้สะอาดเรียบร้อยก็จะเริ่มทำการรับซื้อสติครับนี่ครับตั้งนี้ก็เป็นโรงจอดรถของเราครับมีแต่รถจอดครับนี่ฮะ1 2 3 4 4คันครับด้านนู้นก็5 6คันครับปิกอัพพวกเราก็ยังจอดอีกหลายคันครับที่ไม่อยู่นะฮะด้านนี้ก็7คันครับโอ้โหจอดทิ้งจอดขวางครับพวกเราไม่ได้ทำโรงรถไว้ให้เนาะจอดตากแดดจอดในร่มมั่งอะนี่ครับให้มาชมคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะ FC ของเราที่ไม่เคยได้เห็นสถานที่ประกอบการของพวกเราครับเห็นแต่พวกเราอยู่ในท้องไร่ท้องนาครับอันนี้คือโรงงานของพวกเราครับและสถานที่ทำงานของพวกเราที่จอดรถของเราเนาะสถานที่กว่า10 กว่าไร่ครับตรงนี้นี่จอดตะกี้ระกะหมดครับเนาะจอดทิ้งจอดขว้างเต็มไปหมดเลยก็ปีนี้ก็จะเอาจริงจังนะอันนี้ก็จะเป็นโกดังของพวกเราเนาะด้านในก็มีโรงสีมีเครื่องบดแกะอยู่ข้างในฮะสถานที่พวกเราก็ตั้งอยู่ที่เทศบาลหนองเต็งอำเภอสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนาะนี่ฮะพาเพื่อนขึ้นมาชมบนตาช่างของพวกเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วที่จะลุยครับรับฤดูกาลปีนี้ฮะอากาศร้อนเหลือเกินนะฝนไม่ตกครับพายุจากไปแค่วันเดียวนะอากาศแดดจัดเลยฮะทั้งแดดจัดแล้วก็ลมหนาวช่วงเช้าก็จะหนาวช่วงเย็นก็จะหนาวครับแต่กลางวันนี้ร้อนจัดเลยทําให้พื้นแห้งมากเร็วมากครับเนาะให้พื้นดินระเหยเร็วมากครับทีนี้จะลากออกมาทำให้หมดทั้งทุกคันเลยครับเอาจริงจังนะครับเนาะผมไม่ค่อยมีเวลามาดูหลังบ้านเลยครับนี่ฮะช่วงนี้ก็เพิ่งว่างครับเนาะเลยได้เข้ามาดูหลังบ้านมาซ่อมบำรุงมาทำความสะอาดปัดกวาดครับคอนโทรลคนงานด้วยคนตัวคนเองครับเนาะแต่ก่อนคนงานเยอะมากตอนนี้เราไม่ได้ทำเลยปล่อยคนงานกลับไปพักผ่อนหมดครับถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวใหม่แล้วเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังก็จะมาพากันมาลุยกันต่อช่วงนี้จะซ่อมจะขุดซื้อมาสับปะหลังรถตักก็มีปัญหากันเลยอ่ะหยุดไว้ก่อนเลยว่ะทําให้ดีก่อนครับค่อยทําให้เรียบร้อยก่อนค่อยรับซื้อจะได้ไม่มีปัญหาป
พอซื้อมันมาแล้วเนี่ยปัญหาหนักคือรถตักนะครับลานมันในที่รถตักไม่สมบูรณ์แบบนี้มีปัญหาแน่นอนครับสามารถที่จะขาดทุนได้แน่นอนครับโรงงานพวกเราเป็นบริษัทขนส่งครับเนาะเราขนส่งหลายๆอย่างครับขนส่งทั้งไข่เนาะ 4-5 คันแล้วก็ขนส่งลูกไก่ครับขนส่งอาหารสัตว์เข้าสู่ฟาร์มครับพวกเราทำบริษัทขนส่งมา10กับ20ปีนี่นะกับทีมงานสุรัตน์ค้าข้าวเนาะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมจะได้ย้ายเห็นย้ายทรายตรงนี้ออกครับแล้วก็เอารถออกไปจอดด้านนอกให้หมดครับนะฮะจะปัดกวาดใหม่ให้สะอาดสะอาดแล้วครับเพื่อที่จะเอามันมาเทตรงนี้แหละครับเนี่ยเลยพาเพื่อนๆ FC มาชมโรงงานของพวกเราสถานที่ที่จะรับซื้อเปิดรับซื้อมันครับเนาะพวกเราก็ไม่มีอะไรจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูครับคิดถึงกันกันเลยตรงนี้ฮะถ่ายในโรงงานเราถ่ายไปถ่ายมาครับได้คลิปมันนี้มั่งคลิปนั้นมั่งครับเนาะนำเสนอไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนะครับนำเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับให้เพื่อนๆได้ชมกันคนถ่ายอยู่ทุกคนคิดถึง FC เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงเนาะเราไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเนาะพวกเราก็ได้เห็นเนี่ยฮะ FC พวกเราก็มาทางด้านรถเนาะก็อยากให้เห็นรถนะครับเนี่ยเห็นรถก็รถใหม่ก็ไม่มีอะไรครับไม่ต้องมีอะไรซ่อมบำรุงรักษาครับมีแต่แค่ทำความสะอาดก็สามารถที่จะลุยงานได้เลยครับเนี่ยกับสุรัตน์คาข้าวคันนี้ครับเจ้า XCMG2154 ครับเนาะปีนี้ก็น่าจะงานรอมหาศาลครับงานพวกเราเนาะงานที่ยังค้างคาอีกมากมายครับพวกเรานี่ทำสัญญาเก็บไว้ครับถือว่าโชคดีกว่าหอจกอหลายๆหอจกอครับที่เรามีงานทำครับเนาะพวกเรายังมีงานค้างมีงานที่รอครับไม่ต้องวิ่งหานะครับเหลืออีกหลายล้านเลยครับที่จะทำปีนี้ครับไม่รู้จะทำให้เขาได้หรือเปล่าเนาะก็ต้องขอบคุณครับทางท่านพัฒนากรพัฒนาการครับที่ใจดีครับเอื้อเฟื้องานให้พวกเราเนาะนี่ฮะพวกเราก็แค่น่าจะพรุ่งนี้ครับจะให้คุณปู่ล้างครับคุณปู่ล้างน่าจะสะอาดแล้วครับแล้วก็จะได้เริ่มงานกันละอาทิตย์หน้าก็น่าจะเริ่มงานครับเพราะว่าจะให้ทีมงานของอำเภอเขาปักแปลงครับอยู่ใกล้ๆนะครับน่าจะได้ลงงานใกล้ๆครับบ้านว่าครับหมู่9เทศบาลน้องเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับไกลๆนี่ฮะประมาณ 4-5 กิโลพวกเราก็จะไปลุยโคกน้องนาฮะโคกน้องนาของตำบลน้องเต็งยังเหลืออีก2แปลงครับแล้วก็ได้ข่าวว่าปีหน้านี่ครับโคกน้องนานี่ก็รันมาเยอะละเราก็ต้องรีบเร่งทำตัวเก่าให้จบครับเพราะว่าจะได้ทำตัวใหม่เนาะนี่ฮะถ้าเราทำงานดีสักอย่างครับทำงานดีครับทางอำเภอก็ไว้ใจเราครับเนาะก็อยากให้เราทำต่อนี่ครับคือคำพูดก็ไม่สู้เท่ากับผลงานที่ประจักษ์ออกมาครับราคาคุยไม่สู้กับงานที่สำเร็จรุ่งเรืองออกมาครับนี่ฮะใช่ไหมฮะอันนี้คือเรื่องจริงครับผมในการทำงานเนาะพวกเราก็พูดไปเรื่อยเปื่อยครับเนาะปีหน้าครับถ้างานดีก็ไม่แน่ฮะน่าจะได้ออกอีกสัก2คันครับตอนนี้ลิงๆไว้ก็น่าจะเป็นเจ้าโคมาสุ PC 200ครับ CE ครับผม3,490,000ครับตัวนั้นสวยงามมากๆครับชอบครับถูกใจมากเลยไม่แน่ครับปีหน้ามีโอกาสถ้างานมาไม่กลัวครับถ้ามีงานรองรับเราไม่กลัวครับเราจะเล่นรถใหม่เลยครับผมเนาะนี่ฮะรถเก่าก็ต้องซ่อมบำรุงครับรถใหม่ไม่ต้องครับ5ปีเนี่ยคือรักขอแต่ล้างครับทำงานได้แน่นอนทำงานได้เยอะเนี่ยเราได้เงินแน่นอนเนาะนู่นครับคุณปู่ไปดูไก่แล้วครับถึงเวลาละพอเหนื่อยนะก็ไปเยี่ยมไก่แกเนาะแกเลี้ยงไก่ไว้ 2,000 กว่าตัวครับมูลค่าตรงนั้นครับถ้าเชือดขายเองนี่ได้ 2-3 แสนเลยนะครับเนี่ยถ้าเราเชือดขายเองเลยเนาะเรามีร้านที่สามารถที่จะเชือดขายเองได้เราก็จะเชือดขายเองครับท่านมีความสุขกับการอยู่ที่โรงงานของพวกเราเนาะฝ
ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้อยู่ในโรงงานครับทำคลิปโรงงาน 2-3 คลิปแล้วครับวันนี้ไม่น่าออกไปข้างนอกเลยครับเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กำลังใจพวกเราครับเนาะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปของพวกเราคลิปใหม่ๆของเราครับจะอัปเดตคลิปทุกๆวันครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ